วันที่7มีนาคม2566นายสมคิดเชื้อคงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีการแบ่งเขตเลือกตั้งว่าในบางจังหวัดมีการแบ่งเขตเลือกตั้งไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญการแบ่งเขตเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในหลายพื้นที่สร้างความสับสนให้กับประชาชนเพราะแบ่งเขตเลือกตั้งแบบไม่เห็นหัวประชาชนและไม่เป็นไปตามหลักรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวว่าผู้มีอำนาจและอิทธิพลบางกลุ่มบางคนสั่งการให้แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามที่ผู้มีอำนาจต้องการเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองบางพรรคกกต.ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่าให้เป็นเหมือนการเลือกตั้งปี2562ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีใช้อำนาจมาตรา44จัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามใจของผู้มีอำนาจและความได้เปรียบทางการเมืองการคิดคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อควรโปร่งใสสามารถอธิบายกับสังคมได้นอกจากนี้การนับคะแนนบัญชีรายชื่อควรนำคะแนนบัญชีรายชื่อรวมกันทั้งประเทศมาหารด้วย100ก็จะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร1คนส่วนที่เกินสามารถปัดเศษให้กับพรรคการเมืองขนาดเล็กอาจจะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหากมีการนับคะแนนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมหากการเลือกตั้งครั้งนี้ยังคงมีกรณีบัตรเกินอย่างเช่นปี2562อีกคงไม่มีใครยอมดังนั้นหากเกิดกรณีบัตรเกินอย่าเพิ่งนำไปรวมคะแนนต้องนับให้ชัดก่อนรายงานผลในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้พรรคเพื่อไทยจะส่งผู้สังเกตการประจำหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยเลือกตั้งซึ่งพรรคเพื่อไทยจะไม่ปล่อยผ่านเลยไปหากพบว่ามีการกระทำที่ไม่โปร่งใสไม่ปล่อยผ่านแน่จะมีการฟ้องประชาชนฟ้องสังคมและฟ้องร้องต่อกระบวนการยุติธรรมหากกกต.จัดการเลือกตั้งไม่เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมเชื่อว่าจะมีคนร้องศาลเอาผิดกับกกต.ซึ่งสุดท้ายกกต.ก็อาจจะติดคุกได้